มีข่าวลือไม่ใช่ข่าวลือเขาแซวกันครับผมพี่แอฟเนาะเป็นยังไงครับก็อย่างจริงๆคืออย่างที่พี่แอฟบอกเลยครับก็คือเราต่างคนมีซีรีส์ด้วยกันแล้วเราก็แล้วหลังจากเล่นซีรีส์จบเนี่ยเราก็ยังมีเขาเรียกไงคือพี่แอฟเขาเป็นคนที่น่ารักนะครับแล้วเราก็เหมือนกับมีคุยกันติดต่อกันอยู่เรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยครับเวลาที่แบบแล้วเขาจะเป็นคนเวลามีอะไรก็จะมาถามเราแบบเรื่อง acting อะไรอย่างเงี้ยครับหรือบางทีที่ผมรู้สึกว่าอยากชวนพี่แอฟไปทานข้าวจังมีเรื่องอยากปรึกษาก็พาเขาไปหมายถึงว่าก็ไปทานข้าวด้วยกันอืมแต่เหมือนมันมีคลิปนึงที่ออกมาเนาะเดินกับปีใหม่ด้วยอะไรเงี้ยครับคือน่ารักจังเลยคลิปที่มหิดลใช่มั้ยสิทาคารก็คือผมอ่ะอย่างที่พี่แอฟพูดเลยครับเหมือนทุกอย่างก็คือ1คือเราเป็นศิษย์เก่ามหิดลแล้วเหมือนกับว่าพี่แอฟเค้าเหมือนได้ยินมาว่าเออมหิดลเค้ามีจัดงานนี้นะอะไรอย่างเงี้ยแล้วเหมือนเป็น Beauty and the Beast เนาะก็เหมือนกับเด็กๆจะชอบอะไรเงี้ยผมก็คือเรามีคุยกับพี่เขาอยู่เรื่อยๆอยู่แล้วผมก็เลยเสนอตัวว่าเอองั้นเดี๋ยวผมมาเดี๋ยวหาบัตรให้เพราะผมเป็นศิษย์เก่าที่นู่นแล้วผมก็เลยเดี๋ยวผมไปช่วยดูแลให้ละกันอะไรอย่างเงี้ยเราก็เป็นฝ่ายจัดแจงใช่ไหมใช่ใช่แล้วก็เลยหาตัวให้แล้วก็ไปด้วยกันครับผมใช่จริงๆแปลว่าพอเราได้ร่วมงานกันก็เลยเหมือนสนิทกันใช่ใช่ก็รู้สึกโชคดีมากๆครับที่ได้รู้จักกับพี่แอฟครับอย่างช่วงข่าวที่ออกมาที่เขาแซวๆกันน้องนนท์ได้คุยกับพี่แอฟแล้วแบบเอ้ยกระแสเป็นอย่างนี้นะคุยครับก็รู้สึกว่าเป็นอะไรที่เขาเรียกไงนะถ้ามันทำให้คนดูมีความสุขได้แล้วก็ยินดีมากๆแล้วก็ฝากติดตามละครฝากรักใจเธอคอยเซลฟ์นะครับจริงๆเครียดกับกระแสที่มันออกมาไหมเพราะเราก็ต้องแสดงละครในหลายๆเรื่องอะไรอย่างเงี้ยอ๋อจะไม่เครียดเลยครับไม่เครียดเลยผมมองว่ามันเป็นด้านบวกซะด้วยกว่าด้วยซ้ำเนาะเวลาเราเห็นเขาแฟนๆจิ้นกันชอบเคมีที่เราอยู่ด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นสิ่งที่ให้เห็นชัดแล้วว่าถ้าละครเราออนเนี่ยมันก็คงจะดีเนาะมันก็คงจะออกมาดีแหละแล้วก็ด้วยความที่จริงๆมันไม่ใช่แค่ผมกับพี่แอฟหรอกครับผมว่าพี่แอฟเล่นกับคนไหนก็เคมีพุ่งกันหมดแหละเพราะพี่เขาเป็นคนที่ค่อนข้างเปิดกว้างเนาะแล้วก็แสดงดีครับไม่อยากถามระหว่างที่ร่วมงานมาพี่เขาเป็นคนยังไงเป็นเหมือนที่เราคิดมาอะไรก็มองว่าเป็นคนนิ่งๆเรียบร้อยแต่พอได้ร่วมงานเราก็เรียบร้อยแต่ว่าเรียบร้อยน้อยกว่าที่ผมคิดไว้ไม่เป็นไงเรียบร้อยไม่สรุปคือยังถือว่าเรียบร้อยมากๆแต่น้อยกว่าที่ผมคิดไว้คือเหมือนกับเขาจะมีเล่นมุกอะไรบางอย่างที่ผมรู้สึกว่าเอ้ยไม่คาดคิดว่าเขาจะเล่นมุกอย่างนี้หรือว่าการกินอย่างเงี้ยผมก็ไม่ได้คาดคิดว่าเวลาเขากินอาหารปกติอ่ะเขาก็จะกินแบบกินข้าวปกติโทษครับกินข้าวปกติเขาจะกินแบบคำเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเป็นของหวานปุ๊บก็จะแบบเข้าไปแล้วผมมันก็เป็นมุมน่ารักน่ารักที่เราเห็นแล้วเราก็รู้สึกเขาแบบโอ้เขาชอบกินของมาขนาดนี้เลยใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยมีเรื่องเซอร์ไพรส์เราเยอะมีเยอะครับหลายคนมองว่าเขาเป็นคนแบบช้าๆครับผมจะมองก็ค่อยๆเหลือเป็นงั้นไหมก็จริงครับเรื่องจริงครับใช่แต่ผมว่ามันเป็นบุคลิกที่เป็นตัวเขามากๆเป็นเอกลักษณ์ที่น่ารักครับจริงๆย้อนกลับไปวันก่อนที่จะร่วมงานกันคิดว่าเราจะปรับตัวเขาได้เพราะว่าด้วยความที่มาคนละศาสตร์กันเลยนนท์ก็ไปซีรีส์เขาก็มาละครจากอะไรกันครับคือส่วนตัวคือพอซีรีส์เรื่องหาเราด้วยใจเธอมันยังคงเป็นแนวซีรีส์อยู่เนาะตัวผมอาจจะยังค่อนข้างคุ้นชินแต่ตัวพี่แอฟจะเป็นฝ่ายที่ต้องปรับเข้าศาสตร์นี้เยอะเพราะฉะนั้นมันเลยมีความแบบเราอาจจะมีให้คำแนะนำพี่เขาได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยครับแต่สุดท้ายพอตอนเวิร์กช็อปมันค่อนข้างออกมาสบายตอนนี้หลายคนก็ยกให้เราเป็นแบบเคมีสาธารณะเลยจริงหลายคนมากเลยอะไรอย่างเงี้ยครับก็ขอบคุณมากๆครับก็หวังว่าจะติดตามผลงานผมทุกๆเรื่องแหละครับก็ไม่ใช่แค่เรื่องหารักในใจเธอแล้วที่อย่างในซีรีส์กับพี่แอมนี่คือคนดูเตรียมจิ้นได้เลยมั้ยก็ถ้าเกิดชีวิตจริงคุณจิ้นได้ผมไม่ถึงว่าผมหมายถึงว่าคิดว่าก็น่าจะในละครก็อาจจะจิ้นได้ไม่ยากครับแต่ตอนในคนที่เขาเชียร์เราลุ้นเรามาพี่แอฟก็คือแบบคนก็ไฟเขียวครับครับดีมากๆครับก็หวังว่าจะจิ้นในชีวิตจริงแล้วก็อย่าลืมติดตามซีรีส์ด้วยนะครับผมโอเคค่ะ